สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Food Day ครัวริมระเบียงมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราอยากกินชะอมทอดนะคะเป็นเมนูเด็ดๆตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยขอบอกนะคะเมนูนี้นะคะทำกันง่ายๆจะทอดอย่างไรให้ฟูเหลืองหอมก็เดี๋ยวเรามาเตรียมทำกันเลยค่ะนี่ค่ะชะอมค่ะล้างแล้วก็รูดให้สะอาดจัดมานะคะ1กรัมวันนี้เราได้มาแบบกรัมเล็กอะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรากินคนเดียวค่ะไม่เยอะแยะมากมายเราใช้เป็นไข่ไก่นะคะ3ฟองไข่ไก่ฟองกลางๆกำลังดีค่ะน้ำมันถั่วเหลืองสำหรับทอดนะคะเตรียมมาเลยแล้วแต่ว่าใครชอบใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันหมูก็ตามใจค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยแล้วแต่ยี่ห้อที่ทุกคนชอบเลยลุยตอกไข่ก่อนเลยค่ะนี่ไข่ใหม่ๆเลยออกมาจากตู้เย็นฟองกำลังเหมาะๆเลยนะคะวิธีเลือกไข่นี่นะคะเขาให้เลือกที่สีเปลือกไข่เนียนๆละเอียดไม่มีจุดไม่มีรอยแล้วก็สีเข้มๆนั่นแหละไข่ก็จะสดนะคะแล้วก็ดีอย่างว่าเราเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้ปรุงรสง่ายๆค่ะด้วยน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะซอสประมาณ1ช้อนโต๊ะแค่นั้นแหละเสร็จละดีเลยให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อนใส่ชะอมลงไปเลยวันนี้เราทอดแบบกำเล็กหน่อยนะคะพอเหมาะสำหรับท่าน1คนหรือ2คนก็ได้ตอนนี้ก็เจียวเลยค่ะทอดแล้วหอมจริงตอนนี้เข้ากันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมทอดกันเลยมาก่อนที่เราจะเทไข่ลงไปตอนนี้เรารอให้น้ำมันร้อนจัดก่อนนะคะไฟกลางค่อนข้างแรงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยหรี่ไฟลงตอนนี้ควันขึ้นแล้วแสดงว่าน้ำมันร้อนแล้วเทเลยพอเทเสร็จแล้วหรี่ไฟลงนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวข้างในไม่สุกนะฟูไหมจัดเคลียร์ให้มันเป็นวงสวยๆเราใช้ชะอมไม่เยอะทอดง่ายกับกระทะเล็กๆอย่างเงี้ยใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันจะทำให้ฟูน้ำมันตอนนี้เราหรี่ลงมากลางแล้วรับเลยฟูดีจริงๆจัดให้เป็นทรงค่ะนี่น่าทานเปล่าดีจริงๆก่อนที่เราจะเอาขึ้นเราก็เร่งไฟหน่อยจะได้ไล่น้ำมันออกมาโอ้โหเวลาทอดนี่หอมมากนะดูสีหน่อยเรียบร้อยได้แล้วค่ะได้ทีละตอนนี้เร่งไฟทีเอากรอบหน่อยนะอร่อยเร่งไฟแล้วก็ไล่ไฟลงมาอย่างนี้เห็นไหมคะปิดเตาเลยไข่ชะอมทอดฟูๆของเราเลยน่าทานหรือเปล่าเอ่ยนะคะสีเหลืองกำลังดีเลยเหมาะเจาะเลยค่ะนี่ทานคู่กับน้ำพริกนะคะหรือว่าใครที่ชอบพวกว่าแกงส้มอย่างเงี้ยแกงส้มชะอมกุ้งเงี้ยเด็ดจริงนี่เสร็จแล้วชะอมของเรา
ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดในเมนูต่อไปหรือบางครั้งแล้วก็จะพากินบางครั้งแล้วก็จะพาเที่ยววันนี้ฟู้ดเดย์ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ